ู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะใกล้ตัวนะคะเวลาเราไปหาหมอหรือบางคนไปโรงพยาบาลหรือบางคนอาจจะไปซื้อยากินเองทั้งหมอทั้งเภสัชกรทั้งพยาบาลทุกคนเนี่ยจะถามมักจะถามเราอยู่ประโยคนึงค่ะพี่ว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าคะอย่างเงี้ยนี่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่เราต้องรู้นะคะว่าเราแพ้ยาอะไรบ้างนะคะคือมีหญิงคนนึงคุณผู้ชมคะก็ไปที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งนะคะตาแดงนะคะแล้วก็เจ็บคอด้วยปรากฏว่าก็ไปหาหมอปรากฏว่าหมอฉีดยาแก้แพ้ให้ปรากฏว่าฉีดให้เธอถึง3ครั้งแล้วเธอแพ้ยาอย่างรุนแรงเสียโฉมนะคะคุณผู้ชมนางสาวศาสินันอายุ31ปีค่ะขอความช่วยเหลือกับผู้ร่วมก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดกรณีที่เธอไปรักษาอาการตาแดงแล้วเธอเจ็บคอไปที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพหมอวินิจฉัยโรคผิดก็ฉีดยาแก้แพ้ให้เธอทำให้แพ้อย่างหนักต้องเข้า ICU เลยนะคุณผู้ชมนะการแพ้ยาเนี่ยบางคนแพ้หนักจริงๆนะคะแล้วเธอก็พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล3เดือนจนกระทั่งหมอให้กลับบ้านได้แต่เธอบอกว่าเธอต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพใบหน้าที่เสียโฉมไปแล้วตาก็มองไม่เห็นและยังต้องตกงานแต่ทางโรงพยาบาลไม่แสดงความรับผิดชอบใดๆบอกแค่ว่าให้เธอมารักษาตามอาการหลังจากเข้ารักษาตัวเมื่อวันที่18มิถุนายนตอนแรกหมอวินิจฉัยว่าต่อมทอนซิลอักเสบพอหลังฉีดยาก็แน่นหน้าอกขึ้นมาคุณผู้ชมคะผื่นนี่ขึ้นเต็มตัวเลยเลยไปหาหมออีกครั้งเอาหมอก็วินิจฉัยอีกเอ๊ะหรือว่าอาจจะเป็นอิสุกอิใสก็ฉีดยาแก้แพ้ตัวเดิมเข้าไปซ้ำอีกค่ะเราก็เลยไปโรงพยาบาลเพื่อให้เรามีประวัติการรักษาที่นั่นเพื่อที่เราจะขอในการผ่าตัดในครั้งต่อๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตอนที่รักษาที่แรกอะเนาะที่เขาฉีดยาเขาถามไหมว่าเราแพ้ยาไหมเราเคยแพ้ไหมถามตลอดค่ะว่ามีการแพ้ยาไหมซึ่งครั้งแรกเราก็บอกว่าเราไม่มีประวัติแพ้ยาอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนไม่เคยมีแล้วพอวันที่สองเราก็บอกว่าเราอาการแย่ลงเพราะหลังจากที่ฉีดยาไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก็ไม่เคยมีอาการแบบนี้แต่คุณหมอก็ยังให้ฉีดตัวเดิมอยู่โอ้น่าเห็นใจและส่งกำลังใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เธอบอกว่าเธอลำบากมากเลยอะตกงานเพราะตาข้างขวามองเห็นแค่ 50% ส่วนตาซ้ายมองเห็นเป็นฝ้าสีขาวๆเดินไปไหนลำพังไม่ได้เลยต้องมีคนจูงมือตลอดเวลาเสียใจมากที่ต้องมาป่วยแบบนี้อยากให้โรงพยาบาลที่รักษาเนี่ยออกมาแสดงความรับผิดชอบพร้อมค่าเสียหายชดใช้ให้เธอด้วยเพราะอย่างที่บอกเธอต้องถูกออกจากงานนะคะคและนี่ยังไม่นับเรื่องของการเสียโฉมอีกอะ่ะเท่าที่เห็นแบบเห็นล้างๆมาสักครู่นี่นะคุณผู้ชมเธอเป็นคนสวยอะ่ะเนี่ยค่ะโอ้เรื่องใกล้ตัวจริงๆเลยนะคะแค่ตาแดงนะไปหาหมอตาแดงเจ็บคออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยว10:30วันนี้เนี่ยทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะก็จะพาผู้เสียหายไปพบกับดร. ธนกฤตจิตอารีรัตน์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือตอนนี้สิ่งสำคัญ2อย่างอย่างแรกที่คุณปอยบอกไปอยากให้โรงพยาบาลที่รักษาเธอก่อนหน้านี้มาชี้แจงแนวทางการรักษาแล้วก็เยียวยายังไงได้บ้างและอย่างที่2คืออยากให้คุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตามาดูให้เธอหน่อยครับเพราะเธอกลัวว่าเดี๋ยวจะตาบอดเอาฮะขอให้ดีวันดีคืนนะคะดวงตานี่สำคัญมากเลยค่ะ